โอเคสมราเกี่ยวข้องกับมรรคนายกของคริสตจักรไม่เห็นไม่เป็นไรมรรคนายกคริสตจักรเพราะว่าปีหน้าพวกเราน่าจะมีมรรคนายกนะสิบคริสตจักรสิบคริสตจักรน่าจะมีมรรคนายกและเวลาเดียวกันดูที่สวัสดีทีวีนะสวัสดีทีวีและก็ที่นนท์นี่บทเรียนที่อะไรในรามายณ์หลายสิบหลายอย่างรู้ฉันยังไงต้องดูจากที่นนท์ฟังถ้าไม่เข้าใจแล้วบอกให้ที่ผู้รับใช้พระเจ้าบอกถามบอกของจัดที่บ้านของต่างๆไม่มีปัญหาตอนนี้พวกเราเข้าไปที่เป็นบทที่10ตำแหน่งมรรคนายกของคริสตจักรและข้อที่2ความหมายของตำแหน่งมรรคนายกน่าจะมรรคนายกอย่างนี้เมื่อพวกเราศึกษาพระคัมภีร์ต้องตีความหมายคำศัพท์ของพระคัมภีร์ถึงจะเข้าใจว่าความหมายอะไรเป็นอะไรเออฉันเมื่อกี้เราก็มันพิจารณาคำศัพท์อันหนึ่งแล้วว่าเป็นมรรคนายกภาษากรีกว่าอย่างไรครับดิอาโคนอสดิอาโคนอสอย่างนี้บอกแล้วความหมายอะไรอย่างนี้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 อะไรอธิบายไปเรียบร้อยแล้วมีอีกคำหนึ่งนั่นแหละคือความหมายผู้บริการผู้บริการอีกคำหนึ่งนั้นผู้ช่วยผู้ที่ช่วยส่งเคราะห์ความหมายที่เป็นชื่อมรรคนายกนั่นก็ช่วยส่งเคราะห์หน้าที่ของมรรคนายกช่วยส่งเคราะห์ช่วยดูแลคนที่มีปัญหาของคริสตจักรนี่เป็นอย่างนั้นผู้ปกครองนั้นเป็นอย่างไรช่วยดูแลผู้ที่มีปัญหาไม่ใช่เนื้อหนังที่ไฟวิญญาณมีปัญหาไฟวิญญาณก็ผู้ปกครองก็รับผิดชอบอย่างนี้มรรคนายกส่วนใหญ่มันเนื้อหนังมากกว่าที่ไฟวิญญาณไม่ปฏิเสธเนี่ยไฟวิญญาณแต่รู้สึกดูมองนะข้างนอกมากกว่าข้างในและผู้ปกครองนั่งข้างในมากกว่าข้างนอกนี่เป็นอย่างนี้นะพอเข้าใจใช่ไหมครับนี่เป็นอย่างนั้นโอเคท่านนั้นเข้าไปที่หน้าต่อไป3คุณสมบัติของมรรคนายกคุณสมบัติใครเป็นมรรคนายกได้อายุมากเชื่อพระเยซูนานอย่างนี้ก็มีอายุเราก็มันต้องมีอายุอายุเท่าไหร่ดีอายุฮะ30หรือ35ปีฮะ30ก็ได้มั้ง30ฮะศาสนาจารย์ต้องมีอายุ30ผู้รับใช้พระเจ้าทั้งหมดเป็นมากกว่า30แล้วใช่ไหมครับที่อายุน้อยที่สุดอายุเท่าไหร่วันนี้วันนี้ที่มัน9คนนี้อายุเท่าไหร่อาจารย์นี้น่าจะคนนี้อายุเท่าไหร่น้องตั้ง39 39เขายังช่วยตัวที่อายุมากที่สุด60หรือ5858ข้างหน้า59 60เท่าไหร่63จนถึง63แล้วยังไม่เป็นศาสนาจารย์ได้อย่างไรแล้วทำอะไรเข้าใจไหมเมื่อพวกเรามีอายุ30ก็ศาสนาจารย์ได้เข้าใจไหมครับนั่งอยู่เฉยๆ60เลยก็ศาสนาจารย์ไม่ใช่ต้องเรียนรู้เรื่องระดับถึงคุณสมบัตินี้ถึงระดับที่ศาสนาจารย์แล้วสถาปนาเป็นศาสนาจารย์ยังไม่ถึงแล้วมันสถาปนาแล้วมีปัญหาใช่ไหมไม่รู้เรื่องทำหน้าที่เป็นศาสนาจารย์ไม่ได้ต้องใจไหนครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีศึกษาบ้างเรียนบ้างฝึกบ้างทำให้คนเขาจะเป็นไปได้ทำให้เป็นธรรมะฟังภาษาไทยได้ใช่ไหมครับได้ดูได้แล้วก็เป็นใช้มือถือด้วยใช่ไหมครับที่มันมี Wi-Fi หรือเปล่าไม่มีหรือนี่เป็นใช้ Wi-Fi ด้วยหรือเปล่านี่อินเทอร์เน็ตได้หรือเปล่าฮะอยู่แต่ว่านี่ภาษาการขอมันเยอะคือทำอย่างนี้ไปที่นนท์แล้วสวัสดีทีวีนะครับนี่เป็นภาษาไทยแน่นอนอบรมบอกแค่ฟังเพราะเวลานี้เราก็กำลังอบรมผู้รับใช้พระเจ้าเพื่อเป็นศาสนาจารย์ดูฉันถ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มตัวต้องเรียนอย่างไร
ไรฝึกอย่างไรต้องเป็นอย่างไรก็ปรากฏที่นั่นเราฉันต้องเรียนจากที่นั่นไม่มีปัญหาเลยทีนี้คุณสมบัติอ่านพระคัมภีร์ก่อนผู้ที่อ่านเก่งๆกิจการบทที่6ข้อที่1ถึง6กิจการบทที่6ข้อที่1ถึง6อ่านดูเลยครับคนเดียวเลยคนเดียวอ่านให้เขาฟังฟังแล้วรู้เรื่องและก็อ่านแล้วก็ต้องถามผมถามท่านทั้งหลายประชาชนฟังดีๆนะจ้าใครเจอแล้วอัตติรุอันเลยเสียงกันในคราวนั้นเมื่อสิกำลังทวีมากขึ้นพวกนิยมกริบนติดเตียนพวกฮิบรูว่าในการแจกทานทุกๆวันนั้นเขาเว้นไม่ได้แจกให้พวกแม่ไม้ชาวกรีกไปอัครทูตทั้ง12คนจึงเรียกบรรดาศิษย์ให้ประชุมกันแล้วกล่าวว่าซึ่งเราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้าวัวไปแจกอาหารก็หาไม่ควรอามีนเมื่อคริสต์จักรุ่นแรกเจริญเมื่อเจริญแล้วมีเงินมากยิ่งขึ้นสาวกของพระเยซู12คนนี้ไม่ไหวเลยและงานของสาวก12คนมันเขามีงานของเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราต้องมีคนงานเพื่อรับผิดชอบไม่ใช่งานของสาวกของพระเยซูเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าอย่างนี้เนี่ยเราไม่ไหวแล้วน่าจะเราต้องเลือกผู้รับใช้พระเจ้าอีกพวกหนึ่งทำหน้าที่มัครนายกที่นี่ไม่บอกว่ามัครนายกแต่คณะพรีสเบเทเรียนของเราตีความหมายว่านี่เป็นมัครนายกเพราะอะไรงานที่เขาจะฝากงานอย่างนี้ชนิดที่มัครนายกรับผิดชอบของเรานี่เพราะฉะนั้นเราบอกว่าตีความหมายนี่แน่มัครนายกรุ่นแรกเราพูดอย่างนั้นบางคณะไม่ใช่พูดอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าพวกเราเป็นอย่างนี้เพราะอะไรมัครนายกของคริสตจักรพรีสเบเทเรียนเนี่ยงานนี้นักแสดงเป็นอย่างนั้นไม่วันกับงานของผู้ปกครองเพราะฉะนี้นั่นแหละมาคานายกทีนี้งานของมาคานายกจำเป็นคริสตจักรเจริญแล้วต้องมีงานของมาคานายกขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นคริสตจักรนี้ก็เลือกตั้งมาคานายกแต่รู้สึกดูมอนะที่สาวกของพระเยซูเขากำหนดไว้คุณสมบัติคุณสมบัติของมาคานายกทีนี้1 2 3 4ใช่ไหมครับ1 2 3 4หรือ1 2 3หนึ่งสองสามนี่ดูมอนาเป็นคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณฝ่ายวิญญาณเพราะที่นี่มีการศึกษามีไหมครับไม่มีใช่ไหมผู้ที่อ่านมีไหมการศึกษาการศึกษามันบริญญาตรีเลยหรืออะไรไม่พูดเพราะฉะนั้นนี่นั่นแหละคุณสมบัติของฝ่ายวิญญาณข้างในฝ่ายวิญญาณหนึ่งเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสเตียนถ้าไม่เกี่ยวกับพระวิญญาณไม่ได้ผู้รับใช้พระเจ้ายิ่งต้องสัมผัสกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องมีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงจะสู้รบกับที่เป็นที่มันซาตานนี้ไม่มีปัญหาผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนต้องสู้รบกับมันซาตานมันซาตานถ้าพวกเราไม่มีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเรานั้นแพ้เลยนะพวกเราแพ้ผู้รับใช้พระเจ้าแพ้ใครแพ้อาทิใครแพ้ผู้รับใช้พระเจ้าของคริสตจักรแพ้ซาตานเหมือนกับใครแพ้ซาตานคิดไม่ออกหรือคำนี้ไม่ชัดฟังอีกรอบนะคำทำฟังคำทำอีกรอบทำอีกรอบลูกตัวที่หนึ่งนั้นเข้าใจไหมตัวที่เข้าใจตอบได้หรือตอบได้ก็ตอบก่อนต่อไม่ได้โมที่หนึ่งก็เป็นอย่างนั้นโมสองก็เป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นต้องถามอีกครั้งหนึ่งเลยพระเจ้าก็แท้จริงแล้วไม่ใช่มนุษย์ตั้งผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าตั้งผ่านคริสต์จักรเพราะฉะนั้นผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนที่พระเจ้ามันเลือกตั้งเลย
เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้ามันให้เขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าต้องมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่กับเขาโดยธรรมชาติแล้วแต่เมื่อถ้าอย่างนั้นแหละพวกเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าต่อสู้กับพี่มันสัตตานิสัตว์ถูกสบายเพราะอะไรฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่นี่น่าจะสะดวกสบายเอาชนะเขาแต่ทรงก็พวกเราเอาชนะพี่มันสัตตานิไม่ได้แพ้จากพิมานซาตานเหมือนผู้รับใช้พระเจ้าแพ้พิมานซาตานเหมือนใครแพ้พิมานซาตานอีกพระเจ้าครับพระเจ้าทำไมเพราะว่าดูเหมือนพระเจ้าทรงใช้เราอยู่เราเป็นคนของพระเจ้าครับผู้แทนของพระเจ้าแต่ว่าแพ้แล้วไม่ทำมาใครแพ้พระเจ้าแพ้อย่าให้พวกเราทำให้พระเจ้าแพ้เข้าใจไหมครับคริสตจักรไทยทำให้พระเจ้าลำบากคือจะทายมันบางครั้งมันแพ้ซาตานทำให้ซาตานคิดว่าอย่างไรใครแพ้พระเจ้าแพ้พวกเราชนะพระเจ้าแล้วเฮ้ยตั้งแต่อาดัมเราชนะแล้วก็มันพระเยซูมันชนะไม่ได้แต่ว่ามันชนะแล้วผ่านที่ผู้รับใช้พระเจ้าเป็นอย่างนั้นเราจึงอย่ารบกวนพระเจ้าอย่าขายหน้าใครพระเจ้าเพราะฉะนั้นเต็มด้วยอะไรครับเต็มด้วยพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าอย่างนั้นแหละสบายมากสบายเลยสบายอะไรเอาชนะมันสัตว์ตันสบายการรับใช้พระเจ้าก็สบายฮะเตรียมคำเทศนาสบายฮะใช่ไหมครับเราช่วยดูเลยสมาชิกของเราสบายเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีกำลังกำลังมาจากพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราบอกแล้วศาสนาจารย์ผู้ปกครองมาคณะยกอย่างง่ายก็ตามเหมือนกันเลยครับพวกเราศาสนาจารย์นั้นต้องมันดินเด่นมากกว่าผู้ปกครองน้อยกว่านิดนึงแล้วมันมาคณะยกไม่มีก็ได้ไม่ใช่เหมือนกันหมดเลยฤทธิ์เดชของพระเจ้าฮะมันเต็มที่ของพระเจ้าเต็มที่ผู้ปกครองเต็มที่ที่มาคณะยกนะครับเพราะฉะนั้นสาวกตั้งไว้สาวกของพระเยซูคริสต์ตั้งไว้ว่าผู้รับใช้พระเจ้าระดับไหนก็ตามต้องเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สองเต็มด้วยอะไรครับเต็มด้วยสติปัญญาสติปัญญาทำไมสติปัญญาถึงว่าไม่ได้ถึงว่าไม่ได้ผู้รับใช้พระเจ้าถึงว่าไม่ได้ถึงว่าอะไรยุ่งเลยเห็นไหมถ้าผู้รับใช้พระเจ้าสมมติศาสนาจารย์มันโง่แล้วศาสนาสมาชิกทั้งมันเป็นโง่เลยคนโง่ทั้งนั้นเลยยังนิยมเลยพาไปที่ไหนถ้าโง่แล้วพาไปที่ไหนพาไปที่นรกที่สถานที่โง่ใช่ไหมตามเขาไปเป็นอย่างไรประชาชนพวกเรานั้นเป็นอย่างไรไม่ต้องโง่เลยผู้ที่ทำงานนั้นต้องพิจารณางานประชาชนต้องมีสติปัญญาพิจารณางานต้องพิจารณามีความสามารถพิจารณาท่านนั้นต้องมีสติปัญญาเห็นไหมครับใครขอสติปัญญาพิเศษจากพระเจ้าในพระคัมภีร์ใครขอสติปัญญาพิเศษจากพระเจ้าใครวะมีใครขอในพระคัมภีร์คนสำคัญคนหนึ่งไม่ใช่คนธรรมดามีชื่อดังในพระคัมภีร์ใครยิ้มไม่พอเขานั่งยิ้มพอในนั้นยิ้มไม่พอใครไม่รู้ยายไปมายายไปยายมาที่นี่โยซูนายพระคัมภีร์บอกให้ขอสักทีปัญญาจากพระเจ้าเป็นที่จะคนสำคัญเขาเชื่ออะไรยูซีไม่ใช่ไม่รู้ไม่มียูซีไม่ใช่อะไรไม่เข้าใจภาษาอาการนี่เมื่อกี้พูดอะไรนะรู้สึกว่าไม่เข้าใจนะครับเอาเพลงดูเรื่องว่าสติปัญญาสักก็แล้วสุดยอดจุดขบเยอะโอ้จมูกเนี่ยจมูกเป็นอะไรเป็นกระสับโอ้
เขามีมารยาทเลยไม่พูดแล้วก็มันให้คำเตือนได้เลยเจอมาคุณพบคำก็เจอมาด้วยมากไปแล้วใช่ไหมดาวิดเอาสลามอนคุณพ่อดาวิดที่เป็นกษัตริย์ที่เข้าใจนี่คือขอถามว่ายมอยมอนี่คือหมายถึงพระเจ้าไม่ใช่จอมโม่เป็นกษัตริย์จอมโม่ใช่ไหมจอมโม่เป็นกษัตริย์ซาลาโมนไม่ใช่กษัตริย์ซาลาโมนไม่ใช่ซาลาโมนเมื่อซาลาโมนเป็นกษัตริย์แล้วดูมองว่าซาลาโมนมีสติปัญญาดีพอแต่เมื่อพระเจ้าเลือกเขาเป็นกษัตริย์ซาลาโมนนี่รู้สึกหนักใจอธิษฐานต่อพระเจ้าโอ้พระเจ้าผมเป็นเด็กไม่รู้เรื่องและผมเป็นหนึ่งกษัตริย์อย่างนี้ก็ครอบครองช่วยดูแลสำหรับที่ประชาชนผมก็สติปัญญาไม่พอขอพระเจ้าทรงนะทรงโปรดประทานสติปัญญาให้แก่ข้าพเจ้าช่วงนั้นเนี่ยพระเจ้าประทับใจเข้าใจไหมครับพระเจ้าประทับใจคนประทับใจเอานี่เป็นคนนี่ไม่ใช่คนธรรมดานี่เพราะว่าปกติแล้วคนของเราอธิษฐานต้องขออธิษฐานว่าอะไรเรื่องอะไรเมื่ออธิษฐานส่วนใหญ่คนเราเนี่ยอธิษฐานต่อพระเจ้าเรื่องอะไรนี่ชื่ออะไรครับอาเบลปกติเรื่องมนุษย์เรานี่ก็อธิษฐานต่อพระเจ้าส่วนใหญ่เรื่องอะไรอธิษฐานขออะไรก็ประทานได้ปกติก็พระเจ้าเลยยังไม่เข้าใจหรือเราแปลมีเยอะแปลก็ดูจอมง่ายดีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่เหรอใช่พวกเราในมาที่ท่านก็ส่วนใหญ่คองงอนนี่ทั้งที่มันทองเกือบจะแตกแล้วคองงอนนี่มาของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่พระเจ้าประทับใจคนนี้น่าจะคองงอนเนี่ยแต่ไม่คองงอนประทับใจอยู่ตรงนี้ขอสติปัญญาเพราะว่าผมจะทำหน้าที่ของกษัตริย์ผมไม่ไหวครับเขามีสติปัญญามากพอครับไม่ใช่ไม่มีอยู่อาจจะดีกว่าเราแต่เป็นยังไงคิดว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้พระบิดาพออย่างนี้น่าจะพระเจ้าเนี่ยต้องคิดตัวสงสัยเงินบ้างแต่ว่าอย่างไรไม่ใช่เงินขอสติปัญญาเพื่อรับใช้พระเจ้านี่พวกเราที่ทำต่อพระเจ้าเหมือนเพื่อรับใช้พระเจ้าอย่างนี้พระเจ้าพอประทานแต่ว่ามันสิ่งที่มันรับใช้พระเจ้ามันไม่ขอเงินขออะไรถ้าไม่พระเจ้าเกี่ยอะไรกันนี่เป็นอย่างนั้นแต่โซโลมอนนั้นเนี่ยขอสติปัญญาพระเจ้าประทับใจสงสัยพระเจ้าใจไม่แข็งใจอ่อนแค่นี้แล้วยังไงโอ้โหพระเจ้าโอเคเอาไปเลยแถมด้วยแทนปัจจุบันนี้มันโควิด19แล้วเป็นยังไงซื้ออันหนึ่งแทนหนึ่งใช่ไหมพระเจ้าทำอะไรโอเคแทนเลยเงินทองที่ทั่วไปเขาชอบเลยคุณเอาไปเลยโอ้ยเห็นไหมเงินทองนั่นแหละเงินทองนั่นแหละมาเองไม่ต้องขอผู้ที่โกงเงินนั่นแหละคือเป็นใครถ้ามาเป็นคนขอทานอาหารคนขอทานอาหาร
อ่ะผู้รับใช้พระเจ้าไม่ต้องทองหรอกใช่ไหมไม่ต้องทองหรอกคนขอทานอาหารไม่น่าเป็นจิตใจปฏิบัติขออย่างอื่นที่รับใช้พระเจ้าจำเป็นสิ่งที่จะรับใช้พระเจ้าที่จำเป็นนั้นขออย่างนี้เลยพระเจ้าขอประทานเอาไปเลยทันทีไม่ต้องรอคิดทุกคนอย่างนี้ไม่มีเออเชิญเอาไปเลยเออเมื่อคุณทำอย่างนี้สงสัยมีจำเป็นอย่างนี้ด้วยนะเอาไปด้วยนี่เอาไปด้วยใจเงินหรือเปล่าไม่ใจเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องท่านเป็นมั้ยสติปัญญามีสำคัญการรับใช้พระเจ้าถ้าสติปัญญาไม่ดีเป็นศิษยาภิบาลหรือผู้ปกครองหรือมาใครแล้วยุ่งเลยยุ่งเลยฮะมันคริสเตียนมันมีปัญหาสร้างปัญหาเท่านั้นไม่ใช่รับใช้พระเจ้าจิตการงานของพระเจ้าเพราะฉะนั้นต้องมีสติปัญญารับใช้พระเจ้าคุณงานของพระเจ้าต้องมีสติปัญญามาขันยกดีผู้บอกคนก็ดีศาสนาท่านก็ดีถ้าสติปัญญาไม่พอวาวีต้องทำอะไรดีรู้สึกสติปัญญาไม่พอจะเป็นอะไรขอพิเศษขอพระเจ้าโอ้พระบิดาข้าพเจ้ามันโง่บอกคนโง่บัสต์นี่อะไรนี่เนี่ยสติปัญญาเพื่อผมรับใช้พระเจ้าไม่ผิดพลาดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอะไรต่างๆอย่างนี้เลยคนนี้เป็นคนงานของเราจริงๆเอาไปเลยนะสาวกของพระเยซูรู้ว่าเนี่ยมันสาวกของที่เป็นมัคคณายกนั้นต้องมีพลังที่กำลังใช่ไหมกำลังถึงจะทำงานเสร็จเพราะฉะนั้นกำลังมาจากพระวิญญาณเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มด้วยสติปัญญาที่สามมีอะไรครับเต็มด้วยความเชื่อเต็มด้วยความเชื่อความเชื่อไม่มีความเชื่อทักษิณมาแล้วเขามีเงินเยอะสติปัญญาดีแต่ว่ามาความเชื่อไม่มีแล้วมาที่นี่มันรับใช้พระเจ้ามันยุ่งเลยครับ เข้าใจไหมครับทักษิณนี่อย่าทักษิณมาแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งแต่งตั้งมาใครครับเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเรานั่นแหละต้องเป็นอย่างนี้เต็มด้วยความเชื่อความเชื่อดีความเชื่อดีความเชื่อดีไม่ความอะไรครับความเชื่อดีไม่ความอะไรนะมีอะไรดูขาดประชุมบ่อยครั้งขาดประชุมนมัสการบ่อยครั้งเลยอันนี้ป่วยก็ไม่มาไปอะไรก็ไม่มามันพี่น้องตายแล้วไม่มาอะไรไม่มาเลยอย่างนี้ในความเชื่อดีหรือไม่ดีไม่ดีไม่ดีเลยไม่ขาดประชุมนมัสการพระเจ้านี่เนี่ยใครเราพบพระเจ้านี่มันขาดได้อย่างไรขาดได้อย่างไรผู้ที่ขาดไม่รู้เรื่องไม่มีความเชื่อเนี่ยผู้ชนต้องมีความเชื่อสุดท้ายต้องมีอะไรที่นี่ที่นี่มันอยู่ในบทเรียนนั้นไม่มีต้องไม่มีแล้วถึงจะมันได้เลยนะในพระคัมภีร์นั้นว่าอย่างไรมีอะไรสิเขียนไว้สิมีอะไรไม่มีหรอกมาไม่เจอชื่อเสียงดีฮะชื่อเสียงดีคนนั้นบอกว่าคนนั้นหรือคนนั้นเป็นมัคคณายกหรือตั้งแต่อาทิตย์หน้าผมไม่ไปบอกหน้าเตรียเลยนี่ผมไม่ไปบอกอย่างนี้เลยพระชนต้องชื่อเสียงดีอ๋ออย่างนั้นเหรอเขาเป็นมัคคายคริสต์จังหรือผมจะไปคริสต์จังนะเข้าใจไหมครับผมทำให้เขามาผมทำให้เขาไม่มาอย่างไรผมทำให้เขามาก็มัคคายกันเข้าใจไหมครับพวกเราต้องรู้เราทำให้มัคคายทำให้คริสต์จักรเจริญอย่างนี้น่าจะเป็นมัคคายกนี่สำหรับคุณสมบัติไฟวิญญาณนะปรากฏอยู่ในกิจการบทที่6ข้อที่1ถึง6แล้วต่อไป 3.2 คุณสมบัตินะทางสังคมและจริยธรรมเราอยู่ในสังคมใช่มั้ยครับอยู่ในสังคมพวกเราต้องอยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นคุณสมบัติต้องคิดในสังคมเป็นยังไง
และก็จริยธรรมสังคมเป็นอย่างนั้นนะนี่เป็นอย่างนั้นทีนี้บอกว่าอะไรอ่านดูข้อหนึ่งวาวีอ่านดูบ้างข้อหนึ่งผู้ที่เห็นโอ้เขาอ่านภาษาไทยไม่ได้ไทยนั้นมาทางไหนอ่านข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งผู้ที่เห็นความสำคัญของงานมัคคนายกผู้ที่ถือใช่ไหมนี่อะไรความหมายอะไรเอาการอางวันผมถือว่างานของมัคคนายกนี่สำคัญอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นมัคคนายกได้มันดูถูกนี่เป็นนกกระจอกอย่างนั้นเลยไม่น่าไม่น่าสำคัญทั้งที่เป็นคนชายของพระเจ้าโอเคนะมีปัญหาอ่ะทางนี้โยซูข้อที่สองอ่านได้หรือไม่ได้ไม่เป็นคนสองสิ้นลิ้นลิ้นสองลิ้นพูดอย่างนี้บ้างพูดอย่างนั้นบ้างโอ้โหยุ่งเลยกันไม่รู้เรื่องเลยพูดอย่างนี้พูดอย่างนั้นตุ่มงเลยงงไว้ใจไม่ได้คนที่ไว้ใจไม่ได้ไม่น่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทรงลิ้นใครมีทรงลิ้นใครมีทรงลิ้นสัตว์ข้ามสัตว์สัตว์นี่จะมาจากมีห้องงูงูกระตงทำให้เขามันหลอกลวงนี่เป็นอาตามแล้วก็มันลงเลยนี่ซองนี่นี่ซองนี่ไปทางนี้แล้วพูดจากนั้นไปทางนี้พูดจากนั้นโอ้ยุ่งเลยนี่แอบมาทางนี้แล้วเฮ้ยอาทิตย์นี่นะนี่เป็นสมบูรณ์นี่มันไม่ชอบคุณมากเลยมันรออยู่มันจะอะไรทำอย่างนี้แล้วให้เขามันโกรธสมบูรณ์ผู้นี่มันเป็นอย่างนั้นโอ้ยดูไปมาไปมาที่นี่แล้วบอกแกเอาคนรู้จักอัติรึนี่แน่ผมก็เขาที่ทำเข้าด้วยกันแล้วเขามันตาดึงมากเลยเขาสงสัยที่เรามีปัญหาระวังเลยเนี่ยอาจจะมันนี่เหมือนยิงปืนหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นไหมให้เป็นศัตรูกันถ้ามาใครเป็นอย่างนั้นดีไหมพระชนนีต้องดูเขาพูดอย่างจริงไม่จริงเหมือนกับมันนี่งูรูปเรางูเป็นอย่างนั้นจับแล้วก็ต้มนะหนึ่งวันแล้วกินปั๊มลงร่างกายดีไม่พบที่เป็นคนฝรั่งพวกคนฝรั่งนั้นไม่รู้เรื่องแต่พวกเรานั้นมันใครรักได้ทำไหมโอเคสามอาจารย์รับเจออ้าโอเคใช่แล้วไม่ดื่มสุราเมื่อเมาแท้จริงแล้วเราดื่มสุราเมื่อเราทานข้าวดื่มสุราอยู่ที่นั่นด้วยครับแอลกอฮอล์อยู่ในอาหารของเราก็มีเข้าใจไหมครับพวกเราดื่มเหล้าอยู่แล้วแต่ที่นี่ว่าอย่างไรไม่ดื่มสุราดื่มเหล้าดื่มเมาเลยเมาผิดปกติใช่ไหมครับแต่ว่ารู้สึกผู้ที่ดื่มเราเห็นเขาไม่เมาแล้วไม่หยุดเข้าใจไหมมีอะไรอย่างนั้นเพราะเราชนพวกเรานั่นแหละโอ้อย่างนั้นเลยทายนั่นเลยไม่เอาเลยไม่เอานิดเดียวแม้แต่นิดเดียวไม่เอาเป็นอย่างนั้นทำไมถ้าติดแล้วเป็นอย่างไรติดเหมือนกับติดยาเสพติดพระชนม์ไม่เอาผู้ที่อร่อยเล่าก็อร่อยอย่างมึงทำไมเป็นสักคนเดียวเนี่ยผู้ที่เป็นเนี่ยที่มีคุณสมบัติของมันมาขนาดแล้วมันไม่อร่อยเนี่ยอร่อยแล้วยุ่งช่วยยากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ช่วยยากโอเคเพราะฉะนั้นน่าจะไม่ต้องเพื่อกับเราทุกชั้น
ะเราทุกชั้นนี่ต่อไปอ่านได้หรือเปล่าไม่ได้ข้างหลังนี้อ่านได้หรือเปล่านี่อ่านเลยข้อที่สี่ไม่ได้โลกมาใต้ครับนี่ไม่ความมาโลกโลกครับผมโลกความต้องการมากเกินไปนี่แน่ปูนี้มันยุ่งเลยมีแล้วมีอีกมีแล้วมีอีกมีแล้วทำนี่ทองนั้นมันกำลังจะแตกอยู่แต่ว่าต้องการอีกมารู้เราเป็นอย่างนั้นพระชนในรวมของเรารู้พระคัมภีร์แล้วว่าอย่างไรในรวมกษัตริย์ที่เป็นราชการที่9มันสอนให้พวกเราว่าอย่างไรพอเพียงพอเพียงพอเพียงมาจากไหนพระคัมภีร์มาจากพระคัมภีร์พอเพียงนั้นมาจากพระคัมภีร์อาจารย์เบาลุนสอนให้พวกเรารู้สงสัยกษัตริย์ของเรารู้พระคัมภีร์มาเชื่อพระเยซูรู้พระบรมไตรโลแต่อย่างไรก็ตามมันรู้พระคัมภีร์ประทับใจและมันมาจากที่เราได้พูดเลยพอเพียงนี่แหละพวกเราที่ปัจจุบันนี้เราก็รู้สึกพอเพียงนี่แน่สรุปนะสบายแต่ว่ามีมันเยอะเลยแต่ว่ายังมันหิวอย่างนี้แน่สงสัยต้องไปบางฝั่งรู้จักบางฝั่งไหมผู้ที่รู้จักบางฝั่งยังมือไม่รู้จักก็ดีผู้ที่รู้จักบางฝั่งนี่มันยุ่งเห็นไหมบางฟังเรือนจำบางฟังนั้นแหละที่เป็นมันทำผิดไรแรงต้องไปที่นั่นมูลชนไม่น่าไปที่นั่นฮะโอเคไม่รู้ก็ดีนี่ต่อไปมีอะไรครับข้อที่ห้าอ่านไม่ได้มาทางนี้ไม่ได้ใครได้อันตัวข้อที่ห้าเป็นคนเสียงดังไม่ได้ไหมปูรั่วเยอะใช่ฮะอ่านดังๆข้อที่ห้าประการที่เก้าอะไรสิเป็นคนยิ้มมั่นนั่งพ่อเรียกแค่คนเชื่อโอ้ไม่รู้ภาษาไทยมากหรือนี่เพื่อนนะอ่านได้อ่านก็ได้ครับโอเคสบายแล้วอ่านต่างๆเป็นคนยิ่งมั่นในข้อลำลึกแห่งความเชื่อข้อลำลึกคือเป็นพระคัมภีร์นี่ไม่คำว่าติดกับพระคัมภีร์เมื่อเรารับใช้พระเจ้าไม่มีพระคัมภีร์แล้วยุ่งเลยครับเราต้องตามพระคำของพระเจ้าในรังอย่างไรก็ทำงานอย่างนี้ไปสวรรค์แล้วก็พระเจ้าเชียร์เราแต่ว่าพวกเราเร็วแต่เราความคิดของเราตามไปแล้วที่นอนเล่นมันนี่แหละต้องถูกตีมัน40 39ท่า